ครับสวัสดีกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับการแนะนำสินค้าจากร้านเบ้งเสียงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นอุปกรณ์เอฟเฟกต์กีตาร์นะครับซึ่งหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วกับแบรนด์เพชรรัตน์นะครับผมวันนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำกันก็เป็นรุ่นนี้เลยตัวนี้เลยนะฮะเห็นเพื่อนๆนะครับลูกค้าหลายๆคนนะครับผมทักกันมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นเพชรรัตน์ MX5 นะครับผมนี่เนื่องจากขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับก็ทำให้ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฮาร์ดแวร์นะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับผม3ปุ่มด้วยกันนะครับเอาไว้กดเปิดปิดนะครับสตอมได้3ตัวนะครับผมใน1หน้าหลีกนะครับเราจะเซตกี่ตัวก็ได้แต่เราสามารถเปิดปิดได้3ตัวนะครับถัดมาก็จะเป็นพีเดิลตัวนี้นะครับเอาไว้ทำวอมมี่ทำวอลลุ่มหรือว่าวาล์วนะครับผมได้หมดนะครับตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด4นิ้วนะครับก็พับได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับ iPad เลยนะฮะปุ่มที่เป็นวอลลุ่มนะครับเมนหลักนะครับผมแล้วอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพุทนะครับทูเอนเตอร์นะครับก็สามารถกดนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนได้เวลาเราเข้าไปอีดิทพวกเอฟเฟกต์นะครับก็ใช้อันนี้ได้เพราะว่าหน้าจออันนี้มันจะเล็กหน่อยเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็จะสะดวกขึ้นนะครับผมด้านหน้าก็ยังเป็นโลหะเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นพลาสติกก็ช่วยลดน้ำหนักไปได้นะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับก็เคยใช้ตัวที่เป็นฟิตบอร์ดกับพีทันบอร์ดก็อาจจะหนักหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะลดน้ำหนักมาได้เยอะเลยครับตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าหน้ากีตาร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมว่าด้านหลังนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็ช่องแรกเลยนะครับต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเป็นกีตาร์อินพุตนะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นเอฟเฟคชั่นนะครับสำหรับต่อนะครับผมพวกพีทันคอนโทรลต่างๆนะครับเข้าไปใช้นะครับผมถัดไปก็จะเป็นเอฟเฟคเซลีเทิร์นนะครับเอาไว้ต่อเอฟเฟคนอกเข้าไปนะครับผมมีเป็นช่องเอาท์พุตนะครับเป็นซ้ายขวานะครับมีเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับเป็นโฟนนะครับเป็น 3.5 นะครับเนี่ยเราจะเห็น4ตัวเนี่ยอันแรกก็จะเป็นโฟนนะครับเป็นหูฟังอันต่อไปก็จะเป็น AUX นะครับถัดไปจะเป็น MIDI out แล้วก็ MIDI in นะครับผมสำหรับ2ช่องนี้นะครับเขาทำมาเป็น 3.5 แต่จริงๆเขาจะแถมตัวที่เป็นสายเคเบิลนะครับเป็นหัวแปลงมาให้เป็นสาย MIDI มาให้นะครับ2เส้นนะครับก็ใช้ได้ถัดไปนะครับก็จะเป็น USB นะครับตัวนี้เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียงนะครับเป็นอินเทอร์เฟซต่อไปนะครับผมหรือว่าอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับมีเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับกับ power หลังจากที่เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเอฟเฟคตัวนี้นะครับผมฮาร์ดแวร์ด้านนอกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับผมว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนี่ก่อนเลย powerหน้าจอสกรีนขึ้นมานะครับเป็น MX5 นะครับผมกำลังโหลดอยู่นะฮะตอนนี้โหลดดิ้งหน้าตาขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้เฮดลัดอยู่แล้วนะครับก็จะเหมือนกับที่ท่านใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกิ๊กบอร์ดตัวพีทันบอร์ดนะครับเหมือนกันนะครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นแถบนะครับให้เราเลือกนะครับผมว่าจะเป็นแถบแสดงว่าเราอยู่ในหลีกไหนอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกเดฟเฟอเรนซ์ของหลีกได้เซฟได้นะครับแล้วก็จะมีช่องนี้3จุดก็สำคัญเป็นเกี่ยวกับเซตติ้งต่างๆนะครับที่เอฟเฟคมาติดทั่วไปต้องมีอยู่แล้วนะครับผมการอัดอย่างเช่นฮาร์ดแวร์แอดไซน์นะครับผมเป็นตัวบอสเซตติ้งอะไรพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมตั้งชื่อหลีกลบหลีกอะไรนี้มีหมดนะครับกดหัวโอเคหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรียงมานะครับผมสามารถเลือกการเรียงเอฟเฟคได้นะครับเรียวพาราเรียวอะไรของเขาเลยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเรียงแบบตรงๆนะครับผมท่านสามารถเลือกได้ว่าจะไว้ช่องไหนนะครับอย่างนี้นะครับขยับอย่างนี้ได้เลยจิ้มเลยเหมือน iPad หรือว่าสลับได้อย่างนี้นะทำได้หมดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นการเป็นแถบบอกนะครับว่าเราใช้อะไรอยู่นะครับตอนนี้ใช้ดิกไหนอยู่ใช้ตอมตัวไหนอยู่นะครับส่วนตรงด้าน3ปุ่มนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับในการเซตระบบปฏิบัติการนะครับคร่าวๆอย่างเช่นเราอยากใช้เป็นสตอมเราก็กดตรงนี้ค้างนะครับผมเลือกดูมันจะมีสตอมมีหลีกมีไฮบริดนะครับก็สมมุติเราอยากใช้แต่สตอมอย่างเดียวเล่นก้อนอย่างเดียวนะครับเปิดปิดก้อนเดียวเข้ามาตรงนี้เลยนี่ก็จะมีให้เรา
อัตโนมัติเลย3ก้อนนะครับเราจะใช้เป็นผสมนะครับเดี๋ยวก็ดูไฮบริดเดี๋ยวก็จะผสมนะครับระหว่างลิกนะครับถือเลื่อนลิกไปนะครับเสียไปก่อนตอนนี้เลื่อนไปนะครับ4 5นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อลิกเปลี่ยนหน้าลิกไปเรื่อยนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับนี่ก็จะเป็นการเลือกลิกนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เปิดปิดสตอมได้1ก้อนนะครับเป็นการผสมกันนะครับผมนี่ก็คือการเลือกหน้าการใช้งานนะครับว่าเราจะใช้งานแบบไหนในขณะที่เราเล่นอยู่นะครับผมก็จะใช้ก้อนได้3ก้อนนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นลูปเปอร์นะครับตัวนี้กดค้างเข้าไปจะเป็นหน้าลูปเปอร์นะครับแล้วก็มีเราใช้งานก็จะมีเป็น2ปุ่มนี่ไฟที่ไฟขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่ใช้แล้วกดออกตัวนี้ข้อดีก็คือเราสามารถใช้ลูปไปด้วยแล้วก็ปรับลิกกับออกมาปรับลิกของเราได้แบบเรียลไทม์นะครับก็ปรับไปด้วยแล้วก็เล่นลูปไปด้วยได้นะครับผมหลังจากที่เรารู้ระบบการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเอฟเฟคที่มีมาให้นะครับจะมีประมาณไหนนะครับผมหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปผมลองเข้าไปก้อนแล้วกันสมมติว่าผมอยากได้ดีเลย์เพิ่มนะผมก็บวกเข้าไปนี่นะครับก็เลื่อนไปหาดีเลย์นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับจะมีดีเลย์มีดิสเทอร์ชันมีอะไรให้เราเลือกนะครับแต่ผมจะเลือกดีเลย์นะครับเป็นดีเลย์นะครับผมมีแถบเพิ่มขึ้นมานะครับสมมติว่าผมอยากได้เป็นเทปแอคโคกดเข้าไปนี่จะมีหน้าใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับเลือกว่าอยากได้แบบไหนนะครับของแอคโคเทปนะครับผมสมมติผมอยากได้อนาล็อกลองนะครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับสีเขียวนี้นะครับแตะเข้าไปดูหน้าตาหน้าอีดิทนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ดีเลย์เท่าไหร่ฟีดแบ็กเท่าไหร่มิกซ์นะครับผมเลเวลของมันเอาประมาณไหนนะครับก็จะมีมาให้เลยนะครับสมมติว่าผมอยากมิกซ์น้อยๆอย่างนี้ก็แตะไปที่ตัวนี่เลยฮะไอ้ตรงมิกซ์นี่เลยแล้วก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้หรือว่าจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จอหน้าจอมันเล็กนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถมาแตะก่อนแล้วก็มาหมุนตรงนี้ได้สมมติว่าโอเคแล้วนะครับทุกอย่างโอเคแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เอฟเฟคตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเอฟแอคโคนะครับผมง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราอยากจะสร้างนะครับผมเป็นฟิดเดิลของเราใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ของโรงงานนะครับผมเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับ3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ New Lick ตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นช่องว่างให้เราเติมนะครับเราสามารถเติมเลยเข้าไปก็ได้นะครับผมเลือกหัวเลือกคาบิเนตนะครับผมแล้วก็เรียงเอฟเฟคของเราได้นะครับก็เสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับผมครับอันนั้นก็จะเป็นการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บเบงเงียบเสียงได้เลยนะครับผมในสินค้าตัวนี้ครับ NX5 Headlamp นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับสเปคต่างๆให้ดูนะครับผมกับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบโปรเฟสเซอร์ก็จะเป็นมัลติคอร์นะครับก็เป็นรุ่นใหม่เช่นกันนะครับให้น้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับผมขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาได้สะดวกนะครับสามารถเอาไว้ในกระเป๋าหน้าของกีตาร์ได้เลยนะครับพกพาไปง่ายๆสบายๆนะครับผมฟีเจอร์ที่มีมาให้ก็สมบูรณ์นะครับก็การใช้งานสมบูรณ์แบบนะครับผมตัวนี้นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีเป็นพวกดรอปจูนมาให้ด้วยนะครับข้างในนะครับถือว่าคุ้มนะครับดรอปจูนนะครับก็คือถ้าเราซื้อแยกนอกนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับในตัวนี้มีนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็มีเป็นอะคูติกซิมนะครับจำลองเสียงอะคูติกได้อีกนะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 17,000 นะครับผมนะครับหน้าร้านลดได้อีก 10% นะครับจะเหลือ 15,300 นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาทดสอบสินค้ากันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะครับสามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับ LINE @bengetseng นะครับผมแล้วก็ทาง Facebook ของ Bengetseng ได้เลยนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับ Headlut MX5 นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีสินค้าตัวไหนจะมาแนะนำกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ